กดยังกดหรือยังเอ้าก็ถามว่ากดหรือยังเนี่ยถ้ากดแล้วก็ขอบคุณครับแต่ถ้าใครยังไม่กดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ใครของต้นคลิปเก่งจริงๆเลยกูนี่ก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าผลได้มันอัปเดตนะไม่ใช่อัปเดตสิคือผลได้มันปรับใหม่นะครับก็คือสกิล C เพิ่มสตันนะครับแล้วก็สกิล V เนี่ยมันเพิ่มดาเมจนะครับก็พี่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยแต่พี่ก็จะมาลองเล่นให้น้องๆดูคือแบบ first impression อ่ะให้น้องๆดูพร้อมกับพี่ว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับถ้าใครที่พร้อมดูแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เลยนะครับมาพี่ก็จะมาทำให้น้องดูว่าผลรวมนะครับว่าเอาตรงคือมีคนบอกพี่ครับสอนคอมโบผลบ้านผลนี่หน่อยแต่ผมคิดว่าผลรวมเนี่ยมันคอมโบยากนะมันยากโอ้โหยากกว่าผลได้อีกอะถ้าถามผมนะคือคนรู้มันคอมโบยังไงวะเฮ้ยใครคอมโบเป็นบอกกูทีอุ้ยข้างหน้ามีคนบอกกันจังหวะนี้สันคงต้องแจมถ้าคลิปนี้ถึง 1,500 ไลค์นะคะพี่ก็จะมาทำแบบผลอื่นๆที่น้องๆอยากให้ทำนะถ้าทำอะไรก็คอมเมนต์เลยกูแต่งกูเนี่ยโอ้โชชิบหายคนนี้คือใครอุ้ยเข้าหัว2,800,000กูเปิดรูมนะครับจังหวะนี้ขอทดลองสกิลหน่อยละพีพีไม่เปิดหน่อยเปิดพีพีซีไก่เอ้าเปิดโอ้จันเลินและแล้วพี่ก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟไปที่ร้อยนะครับหลังจากที่ไอ้ไก่เซิร์ฟที่แล้วมันแบบคือมันไม่บวกกับพี่นั่นเองนะพี่ก็เลยเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับคือแบบทุกคนก็ก็คิดเอาแล้วกันว่าวันนึงเนี่ยผมก็จะแคสได้นะครับเป็นชั่วโมงเลยไอ้สิบหายคือแบบเจอคนลุมบ้างผมก็ออกนะครับเจอคนเกียนแบบยังไงวะคือมันลีลาคือมันไม่รีบบวกรีบจบเนี่ยมันจะบวกมันยื้อแบบยื้อไปยื้อมาวิ่งหนีอ้อมแบบจะกัดรีตัวสเต็ปกูเลยเย็ดเคพี่ก็เลยออกนะครับเรื่องที่จะออกเพราะว่าพี่อยากเจอคนจริงก็อย่างที่พี่บอกไปหลายคลิปแล้วนะว่าถ้าเจอพี่ให้น้องออกมาไฟเลยมึงจะแอบหาพระเจ้า6คำเหรอฮะกูถามจริงเหอะไอเวนแล้วนี้พี่ก็ได้เสียสละมาทดสอบให้น้องดูว่าผลลุมเนี่ยมันปรับยังไงนะครับคือน้องไม่รู้หรอกว่าพี่ต้องเสียค่าหัวเสียอะไรมากมายแค่น้องกดไลค์กดสไครป์กดแคร์แค่นี้มันหนักหน่วงมันยังไงที่ถามจริงเหอะกูเอ้าว่ากูจะลาดมันแต่มันลาดกูไอ้ชิบหายชิบหายแล้วกูมันจะลุมเฮ้ยอย่าลุมนะเฮ้ยยังไงก็ได้ครับขอแค่อย่าลุมบอกหลายรอบมันจะลุมหาพระเจ้า6คำนะกูถามจริงเหอะโอ้โหสกิลเบ้าปุ๊ยสิบหายแล้วแม่งไหนบอกมันเพิ่มดาเมจแล้วกูขอลองดาเมจหน่อยเหอะเมื่อกี้ยังตีไม่ตายเลยขนาดเพิ่มดาอุ๊ยอมตะชั่วคราวแล้วกูก็เฮ้ยแดกไอ้สัตว์มันลุมแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไรเนี่ยมันจะลุมเพื่อเลยสิบห้าแล้วกูเสียข้าวหัวฟรีแน่นอนอย่างนี้กูไปละไอ้เหี้ยมันลุมไหมกูจะไม่ยอมเสียข้าวหัวฟรีเอาแล้วมันวาไปละเฮ้ยไอ้โง่แม่งเกมแม่งเอ้ยสิบหายเนี่ยครับมันผมก็เจอแบบเนี้ยคือผมก็ท้อด้วยบางทีมันจะรู้มาหาโคตรท้อมึงอ่ะช็อกโกสโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาร์ทเลท6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาร์ทนะครับและรับกดผลเกมพาร์ทครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับฮุบปากชัตเตอร์ฟักอัพมึงทักมาเพื่อไอ้ไก่นะครับคือพี่เจอขนาดเนี้ยน้องๆก็ยังไม่กดไลค์กดสตาร์ไคให้พี่เหรอคือพี่พยายามทดสอบให้น้องดูว่ามันปรับมาแรงจริงหรือเปล่ากูคงทดสอบกับไก่สินะเพราะผลนี้มันไม่เหมาะ PP อ่ะครับคือมันแบบขอลองกับไอ้นี่ฮัลโหลขอลองให้เถอะกูไหวไหนกูลองหน่อยโอเคกูลองกับบอทเจริญกูเอากูลองกับบอทอีกแล้วไอ้เหี้ยกูนึกว่ากูโดนคนเอ้าโอเคครับแรงครับพันไม่ได้นี่ว่า
เฮ้ยทำไมไม่มีใครเปิดพีพีกับผมแล้วพอมีพีเปิดพีพีก็โดนลุมพอลุมได้ก็แคปไปประจานกูในกลุ่มซันคุงก็ไม่ได้โหดแล้วก็พิมพ์แคปชั่นโง่ๆพิมพ์แคปชั่นโง่ๆว่าซันคุงก็ไม่ได้โหดขนาดผม1-1นะครับ1-1ป้อมึงสี่ไอชิบหายมึงลุมมาทุกคนไหมอุ้ยมีเอฟซีมามีเอฟซีมามีเอฟซีกูเปิดลุมเลยเข้ามานี่น้องเออเอ้า15แล้วแม่งกูนึกว่าสกิลโดนฟึบฮะโดนไปสีไก่มาจะเอาไหมผมเอาจริงนะครับตอนนี้คือไม่มีใครสู้พี่ได้ถ้าพี่เอาจริงอ่ะผมบอกแค่แหละแต่ขอแค่อย่าลุมจะเอาสกิลไม่โดนทุบถ้าพี่อยู่ในลุมคือไม่มีใครเอาพี่ลงความผิวระดับแต่เอาซิปหายเฮ้ยโชโอ้โหงงอะสิมึงงงกูก็งงเหมือนกันเออมาลุมกูอีกแล้วไอ้ก้อยมามึงจะลุมหมากดพ่อมึงอ่ะมึงลุมใช่ไหมมึงลุมใช่ไหมมึงลุมกูใช่ไหมลุมกูเหรอมึงลุมเอ้าแล้วลุมกูอีกเหรอกูเป็นอะไรกับกูวะเนี่ยวันนี้โคตรลุมกูตลอดเลยเดี๋ยวมันไม่ลุมหรือว่ากูสโง่สกิลโดนเองวะคือแบบเห็นซันคงไม่ได้เลยเห็นซันคงคือพวกมึงต้องลุมตลอดเลยว่างั้นไอ้โง่อย่าแย่งเหยื่อกูไอ้นี่ต้องตายให้กูมึงอย่าแย่งอย่าสะเออบอกว่าอย่าสะเออตายไปดิมึงจะอีกตัวไหมผลรวมพี่ไม่โหดแต่ถ้าผลมังกรพี่ได้หมดเอาไหมมึงเอาเปล่าทำเป็นโหดไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ยังโหดไม่ใช่เหรอมึงอย่าหนีผมมึงอย่าหนีไหนไก่อย่าลีลาได้ป่ะขอร้องเล่นก็ไม่ได้โหดอ่ะไอ้ไก่จะเป็นลีลาโง่ไอ้ไก่มึงอย่าหนีโอ้โหไม่ทีลุมแล้วมึงลุมได้ลุมดีพอจะตายแล้วมึงหนีอย่างหมาหน่อยไปดิหนีอย่างหมาดิเอาดิเอาดิดิ้นดุกดิ๊กดุกดิ๊กอย่างหมาเอาดิเอาดิกูเริ่มไม่ไหวแล้วกูเริ่มหัวร้อนแล้วมึงจะหนีได้ไก่ลูกไก่ลูกไก่เจี๊ยบๆนั่นมันลิงดีกว่าโอ้ยไก่หนีอย่างหมาสมเพชเนาะชีวิตมึงอ่ะหนีทั้งชีวิตเนาะไอ้ไก่แม่งกูพูดแรงจังวะมาดิจะหนีทั้งชีวิตว่างั้นชีวิตมึงเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ลุมคนอื่นไอ้โง่ไอ้มึงจะหนีอย่างเดียวไม่ได้นะไอ้ไก่แม่งมึงเนาะโคตรไก่เลยนี่ออกเซิร์ฟเลยเอ้ายังดีกว่ามันมีไหนวะมันมีไหนอ่ะเอาออกเซิร์ฟมิงลุมกูลุมได้พอจะออกกองคืนแม่งหนีออกเซิร์ฟสมเพชมึงจะเอากูไหมตัวนี้มึงจะเอาไหมกูดูทรงโดยมาอย่างนี้อ๋อไม่เอาไม่เอาไก่เฮียละไม่โคคือทุกทีมนี้กูมาเล่นผลลุมจริงหรือกูมาเล่นผลอะไรวะเนี่ยไปนะอะไรอ่ะให้สอนเป้าผลมังกรให้สอนคอมโบเป้าเฮ้ยไปดูคลิปพี่ซะน้องน้องจะได้เล่นโหดขึ้นเออ
15แล้วมันจะลุมอย่างเดียวเลยเฮ้ยอะไรอ่ะแม่งมีแต่คนหนีกูไอ้กูจะร้องไห้แม่งจะตายก็หนีกูทั้งนั้นมีแต่พวกไก่แม่งเอ้ยดูดิไปไหนแล้วนั่นน่ะไปคารพพระเจ้าหกหำแล้วมั้งน่ะหนีอย่างไวเลยเหี้ยดูดิแม่งมันไปอย่างไวเลยไอ้พวกนี่ไอ้พวกไก่น้อยนี่จากทีมึงกินทั้งหมาคนพ่อมึงเหรอคือหลังจากที่พี่นะคือครีมนี่ค่อนข้างหยาบเยอะนะกูบอกตรงเลยเพราะกูหัวร้อนตอนนี้คือแม่งแบบมันมีแต่พวกไก่อะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าพี่ไอ้เหี้ยกูหัวร้อนว่ะคือแบบเราโอ้โหคือเจอแต่คนลุมอะครับเอาง่ายๆเลยคือเจอแต่คนลุมเพราะว่ามันเพิ่งปรับค่าหัวมาใหม่มั้งคนก็เลยแบบล่าแบบบ้าคลั่งนะครับพี่ตอนนี้คือที่พูดเนี่ยคือผมพยายามใจเย็นที่สุดแล้วจริงๆตอนนี้หัวกูลุกเป็นไฟเลยนะครับว่าคือผมเบื่อแม่งมันจะลุมเพื่ออะไรวะมันมีแต่พวกโง่ที่ไม่สู้แล้วก็ลุมไอ้ไก่ร้อนจริงเอาว่าสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้กูโดนดิสไลค์เยอะแน่นอนเลยว่าน้องก็เข้าใจพี่หน่อยนะครับเพราะตอนนี้พี่โคตรหัวร้อนเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับว่าเอาตรงพี่สังเกตนะครับว่ามันปรับจริงๆแหละผลลุมอะแต่ว่ามันเล่นยากมากครับผมคือเปิดลุมมันก็วิ่งหนีมาลุมตลอดถ้าทุกคนสังเกตก็เห็นว่ามันวิ่งหนีแล้วก็มาลุมลุม2ลุม3มันกูงงคือกูหัวร้อนนี่พูดยิ่งหัวร้อนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับฟันดี